ค่อยได้นอนด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันพุธกลางคืนเนี่ยไฟรักมันสุมสวงนะครับล้อเล่นล้อเล่นนะครับในล้อเล่นเนี่ยมีความจริงซ่อนอยู่เสมอนะครับก็นะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสุขในชีวิตคู่นะครับเจอสิ่งดีๆนะครับในชีวิตความรักจากที่รอคอยมานานนะคะรอมีความสุขก็ไม่มีสักทีต่อจากนี้ไปนะคะชีวิตคุณจะมีความสุขในเรื่องของคู่ครองนะครับส่วนคนที่ยังไม่เลิกกับแฟนหรือกำลังตัดสินใจที่จะเลิกกับแฟนได้เลิกแน่นอนนะคะปีนี้หรือในช่วงนี้ด้วยนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้เลิกกับคู่ครองนะครับขับรถยังจะทำนายหมอไม่ได้ขับรถนะครับมีคนขับรถนะฮะเพื่อนหมอขับรถให้นะครับถ้าหมอขับรถหมอคงไม่ถือกล้องหรอกนะฮะนะครับนี่คือคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับถ้าใครแบบว่าอุ้ยความสัมพันธ์คุ้มเครือแบบคิดว่าจะเลิกดีไหมนะเลิกแน่นอนนะครับแล้วคุณก็จะเจอคนใหม่ด้วยแล้วคนใหม่เนี่ยที่เข้ามาในชีวิตดีด้วยนะครับส่วนคนที่แบบยังมีคู่อยู่หรือว่าอะไรเงี้ยก็จะประคับประคองกันต่อไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ส่วนคนที่แบบว่าวันพุธทำบุญด้วยอะไรดีนะครับวันพุธเนี่ยทำบุญกับอย่างเช่นวัดพระบาทน้ำพุนะครับกับสถานที่แบบโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับเช่นเราอาจจะบริจาคพวกเตียงคนป่วยนะฮะของที่เกี่ยวกับคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้กับทางโรงพยาบาลทางวัดอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับยังหมอเนี่ยก็จะบริจาคให้กับทางวัดพระบาทน้ำพุอยู่ตลอดเกือบทุกเดือนนะครับทุกเดือนวันมีน้อยทำน้อยนะครับมีมากก็ทำน้อยได้ไม่เกี่ยวนะคะว่าคุณจะทำบุญเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเราทำด้วยใจเราก็ได้บุญอยู่ดีนะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนให้เน้นเรื่องนะครับทำบุญนะครับทำแบบนั้นแหละดีนะครับดีเงินเรานะครับไม่กี่บาทอาจจะสามารถต่อลมหายใจให้กับคนอื่นได้นะครับเชื่อหมอเหอะนะคะทำไปเลยนะคะให้ชีวิตเราดีขึ้นก็คือให้เราแบบว่าให้ชีวิตคนอื่นเขาดีขึ้นน่ะแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นเองนะครับสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะฮะแล้วก็นะครับส่วนคนที่นะครับเกิดในวันพฤหัสนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับมีเกณฑ์เอาผาดที่เพิ่งแซงเราไปอ่ะโอ้แป๊บนึงนะครับรถชนป้ายแดงเอาผาดดูเหตุการณ์นะครับดูเหตุการณ์เป็นไรไหมวะไม่น้องเด็กนักเรียนเฮ้ยแป๊บนึงนะครับมึงโทร169หน่อยเร็วจอดพอแล้วเอาผาดแม่งเพิ่งแซงเรามาเออขับเร็วมากขับเร็วอันนี้แยกอะไรวะอุ้ยตกใจแยกโรงพยาบาลวรินทร์แยกโรงพยาบาลวรินทร์เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวกู้ชีพโรงพยาบาลวรินทร์ก็ออกมาแล้วเนี่ยรถชนนะครับเด็กนักเรียนไม่รู้เป็นไรหรือเปล่าคนกรี๊ดเต็มเลยอะเมื่อกี้อุ้ยน้องคอหักแล้ววะ169แม่ก็ไม่รับสายอะแม่งแบบใจสั่นเลยอะครับมีเหตุรถชนกันครับตรงแยกโรงพยาบาลวรินทร์ครับด่วนเลยนะครับคนครับด่วนเลยครับเหมือนเสียชีวิตเปล่านักเรียนแยกโรงพยาบาลวรินทร์นะเดี๋ยวนะสมมติว่าถ้าเรามาจากในเมืองครับเลยสะพานดำมาก็เป็นแยกตรงที่ว่าไปโรงพยาบาลแยกทางไปโรงพยาบาลวรินทร์นะครับแยกจุดโรงพยาบาลวรินทร์นะครับแยกจะไปรถไฟอะครับแยกไปรถไฟอะครับใช่ครับเดี๋ยวนะครับด่วนเลยนะครับอยู่ครับรถชนกันครับรถเอาผาดครับมอไซค์กับรถตู้ครับหนึ่งคนครับเป็นหนึ่งคนไม่มีครับนิ่งเลยครับใช่ครับเป็นผู้หญิงครับนักเรียนประมาณนี้ครับด่วนเลยนะครับน่าจะเสียชีวิตเลยขอด่วนเลยพี่เร็วเหมือนไม่แน่ใจครับแต่นิ่งมากใช่ครับมีกู้ชีพนอกถนนมาด้วยมีรถลงมามาแล้วครับไม่มาโอเครถลงมาวันนี้มาแล้วไม่ใช่
สดมากสดมากตอนนี้นะครับโหอย่าเป็นอะไรนะหนูแม่งขับรถแบบไม่รู้จะถามอะไรเยอะแยะมาเลยเออแม่งตำรวจกู้ภัยแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้มีคนมารับน้องแล้วนะครับนางแซงรถหมอเค้กไปเมื่อกี้นางขับเร็วเนาะขับเร็วมากเออไม่เป็นไร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 โอเคโอเคโอเคน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับสดมากสดมากสดมากโอเคโอเคมีสติแล้วครับแต่มือน่าจะแขนหักนะครับมือหักเลือดออกเต็มเลยแซงรถแซงรถหนูมาเมื่อกี้ครับเร็วแฮะแซงรถมาครับมาแต่ศรีสะเกษคนครับแบบแซงเขาเลยแบบบ๊อบอันนี้เลยแม่ครับมาเลยครับครับแบบเร็วแม่งแซงรถหนูมาแบบปื๊ดมาเลยป้ายแดงรถใหม่นี่แล้วรถใหม่ล่องนี่แล้วล่องของใหม่เมงซิตี้ของใหม่บ่หมดยักจังวะไม่ได้อันนี้บ้านแมนบ่แล้วมันแห้งแม่นะครับเพิ่นฉิดมาแล้วกู้ภัยตีกงมาแล้วมาแล้วครับตีกู้ภัยกู้ภัยตีกงมาแล้วมาแล้วมาแล้วขับเร็วมากนะพี่น้องแบบอื้อนี่พี่แกบอกว่าออกมาจากไฟแดงเลยพี่ก็เราจอดอยู่ข้างๆกันแต่ออกมาพุ่งไปเลยน้องปลอดภัยครับน้องปลอดภัยปลอดภัยน้องพี่ครับก็เป็นยังไงเราเอ็มทูมอเตอร์แล้วนักแม่อยู่นะรถมาส่งลูกค้าแล้วแป๊บนึงนะครับพอไม่อยากเข้าไปถ่ายก็ดีนะใกล้โรงพยาบาลมาเรียนใช่ใช่น้องคงจะเจ็บอ่ะเพราะว่ามือหักอ่ะเพราะกระดูกเสียบออกมาตอนแรกนิ่งเลยเนาะแบบน่าจะสลบอ่ะตอนนั้นโอ้ยร้องโอ้ยอย่าร้องลูกพี่สงสารก็ถือว่ารถลงมามาทะเบียนมอเตอร์ไซค์2อะไรน่ะหมอยิ่งสายตาสั้นอยู่227 227ทะเบียนเอาผ่านอะไรวะ227เอาผ่านทะเบียนอะไรอุ้ยน้องก็กรี๊ดเออโทรปุ๊บก็มาเลย7095คนมุงเยอะแม่งไม่มีเสือไม่มีคนโผล่สักคนเนี่ยที่จะโทรเออเมื่อกี้ก็วิ่งไปมุงกันแต่ไม่มีใครโทรนะครับตอนนั้นก็แยกนี่ก็นั่นก็ป้ายแดงกันก็ได้ป้ายแดงคือกันดี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 ครับเด็กหน่อยอยู่ไหนครับยาว่านี่ได้มันเป็นของไหนได้ก่อนยุ่งหาอาหารบ้าครับอย่าลูกจะรีโตนเนาะเด็กหน่อยเป็นนักเรียนเรียนแล้วคือทะเบียนครับเรียนยุ่งเรียนลืมครับโรงเรียนลืมโรงเรียนวารินเรียนวารินบ้าครับลงฝ่ายเสือกันจะรีโตนเพื่อนหมอกำลังไปดูอยู่นะครับโอ้ยลูก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 โอ้หมอใจสั่นแทนนึกถึงตัวเองตอนที่เจ็บโอ้เสียงเสียงเสียงเจ็บมาเรียนวารินป่ะครับตีสอบเป็นป่ะครับอ๋อสอบรอบก่อนอีกนะโรงพยาบาลวรินทร์มาแบ่ง2ศพแม่ครับมองนี้มันบ่มีไฟแดงเป็นข้อขวดแม่ครับแม่ครับแม่น่าจะมีแบบมีอีหยังมาบอกแน่สินะพร้อมเป็นข้อขวดแล้วมันอันตรายแม่ครับ
ายแล้วลูกหายแล้วโคตรบอกครับโอเคโรงเรียนโรงเรียนจะห้องรถเข้าห้องเท้าไปจะรับน้องรถข้างหลังโรงเรียนแม่ดิบโรงเรียนอันนี้ฮะลูกก็ลูกก็ไอ้ลูกไปก่อนเมียกูลูกวิวฮะกูลูกอ่ะหอนลูกมองนี่พอยันหอน้องมันเด็กพ่อมันโวยจึงมากโอ้ยความรักของพ่อพ่อจะเป็นลมโอ้ยพ่อแกไม่อยากดูลูกแกเข้าวัดสิยังเป็นหนึ่งรอแป๊บหนึ่งเพื่อนหมอก็ไปดูไม่ใช่หมอกำลังทำนายดวงอยู่แบบแม่งขับรถมาแล้วเสือกไม่มาดูคนเจ็บแม่งไม่ดูเหี้ยอะไรเลยเหี้ยมากเลยอ่ะควยมากเลยนะครับแบบนี้คนขับรถยนต์แม่งก็ไปห่วงแต่รถตัวเองแม่งมึงก็โทรเรียกประกันก็จบแล้วมึงก็มาดูเขาบ้างคนขับรถไม่ลงมาดูแม่งไม่มาดูเขาเลยอ่ะเชี่ยปะปลอดภัยแล้วน้องปลอดภัยแล้วครับมันแย่ไอ้เหี้ยไม่มีไฟแดงใช่ครับไม่มีไฟแดงครับตาเห็นแต่บ้างอันนี้แค่ผมหน้าผมหน้าใช่ไฟมันเป็นเบิร์ดเซนแล้วครับตาเซนนี่มันอันตรายไฟแดงแม่ครับน่าจะมีไฟแดงเข้าจะบ่อหลายเทื่อแล้วนะมันมีไฟแดงไฟยังมันเกิดอุบัติเหตุหลายเทื่อแล้วเมื่อวันนี้ก็แม่นเท่าไรศพแล้วนะเดือนและเดือนก่อนนี่กับผู้ชาย2ศพโหเราไม่เป็นอะไรลูกไก่แม่งแทนที่จะลงไปดูดิมึงแทนที่จะไปดูเขาลูกไม่รอดคนขับรถตู้ไม่รอดมึงเสียแต่พ่อแม่นเมื่อยลูกใหญ่ไม่ลงมาดูเลยเสือสีแดงคนขับนะครับห่วงรถเจ้าของรถป้ายแดงไงไม่แทนที่จะเดินลงมาดูบ้างว่าน้องเขาเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแม่งห่วงแต่รถตัวเองห่วงแต่ไม่ลงมาดูเลยโทรเรียกประกันอยู่ดูที่นั่นดูยังไงเออชอบแก่อันนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ที่เราเนี่ยทุกคนห่วงไหมไม่ดูเลยไม่ดูเลยดีต้องดูนะมายังรถที่ห่ออะไรนะคิดเอาเอาผ่านตบอีลีนะคะกลุ่มกันบอกร้านนึงที่แรกไม่มีคนโทรนะใช่ไม่ไปดูคนเจ็บเลยไม่ดูเลยแล้วถ้าถามแบบว่าเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่เราก็โทรเรียกเราโทรเขาก็มาเรียกลงมาเขาก็มาเลยเพราะเราโทรเป็นคนแรกเขาวิ่งไปมุงกันอยู่แล้วแบบไม่มีใครโทรเรียกรถตำรวจเลยคนมุงไม่มีสติหรอกใช่ตอนที่ขับมานึกว่าน้องเป็นแบบนึกว่าน้องไปแล้วนะเพราะว่าน้องแบบคอพับเนาะมันจุกแล้วก็แบบนิ่งมากนิ่งมากไม่รู้จะเสียชีวิตหรือเปล่าเพราะเราเคยคือหมอเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไงครับเคยเจอแบบอยู่หน้าตาต่อหน้าต่อตาเราเลยอะไรเงี้ยคือมันขับเร็วมากก็เลยหมอเพิ่งคุยกับเพื่อนนะว่าแบบทำไมรถคันนี้ขับเร็วจังเลยคือมันขับแ
แซงไปเลยอะครับกำลังชมว่ารถสวยมากรุ่นใหม่ใช่กำลังชนรถใหญ่ชอบคารถหรือเปล่าแต่คนขับรถไม่มีน้ำใจเลยไม่มีน้ำใจเลยไม่มีน้ำใจเลยแม้แต่นิดเดียวแบบแทนที่จะแบบว่าลงมาโชว์ความแมนเดินโทรตามเพิ่งลงจากรถเพิ่งลงจากรถนะครับที่ว่าเห็นเหตุการณ์กันเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเพิ่งเห็นเหตุการณ์กันเมื่อกี้แล้วตำรวจมานางเพิ่งออกมาใช่อ๋อใช่ตำรวจมาถ่ายรูปนางถ่ายรูปรถนางนางก็เลยลงมาก็เสียค่าเสาไฟฟ้าไปแล้วกันแล้วก็ให้เสียประกันชั้นหนึ่งหรอแล้วก็แต่ว่าก็เสียใจตรงที่เสียใจแทนนะที่แบบว่ามึงก็ไม่ได้ขับรถอีกนานอ่ะคือแบบผู้ชายมันไม่ใช่ว่ามันตกใจนะเพราะเมื่อกี้ที่เห็นมันคือหน้าแบบเห็นไหมหน้าแบบโอ้โหแบบรีบถ้าเป็นเราอ่ะคือต้องวิ่งลงมาดูคนเจ็บก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนเจ็บอยู่แล้วไม่ต้องห่วงอะไรอยู่แล้วชั้นหนึ่งใช่ครับคือมึงไม่ต้องห่วงรถหรอกเอามาดูคนเจ็บว่าอย่างน้อยๆคือแบบวิ่งมาดูเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้ชายนะคะขับรถมากับเมียเนาะน่าจะมากับเมียลงประตูด้านข้างน่าจะคนขับรถขับแกไม่ได้ขับหรอกโอ้ยเพลียเส้นเนี้ยนะครับแบบเส้นเนี้ยคือแบบอันตรายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตรงเมื่อกี้อ่ะนะคะเป็นคอขวดนะคะกล้องไม่ชัดหรืออาจจะโทรศัพท์พี่ไม่ชัดนะฮะกล้องต้องมองชัดอยู่นะครับเดี๋ยวทำให้นะครับชัดๆ มีสติครบแต่ไม่มาดูนะครับสดมากนะครับสดจริงๆนะฮะถึงวันอะไรแล้วนะวันพฤหัสเนาะนะครับหมอก็ตกใจคือแบบคือทุกคนวิ่งอยู่ตรงนั้นน่ะคือแบบใจสั่นหมดเลยแบบตกใจมากอ่ะแขนมือน้องอ่ะเนาะมือหักนะครับกระดูกมันเสียออกมาแต่คอน่าจะหักแต่แบบมันใช่คอก็น่าจะโดนหนักอ่ะเหมือนเคล็ดเหมือนคอหักเนาะถ้าหักก็ตายแล้วแต่ว่าน่าจะคอแบบไม่หักเขาเรียกอะไรว่ามันกระดูกผิดรูปอ่ะกระดูกเคลื่อนเคลื่อนจริงคนเรานะครับสมัยนี้มันเป็นอย่างนี้กันหมดนั่นแหละนะครับหมอไปทำบุญด้วยนะครับด้วยนะคะหมอคิดว่าหมอโชคดีนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นรถเราเนาะมาเมื่อกี้คืออาจจะชนแต่ว่าทางเราคือหมอกับเพื่อนหมอจะเป็นคนที่ขับรถไม่ได้แบบว่าไม่ได้ขับรถเร็วอ่ะเราคู่ไฟแดงคือมันออกเร็วมากใช่นางออกกับเราเนาะอยู่ไฟแดงกันถล่มเนาะไม่ไฟแดงตรงเมื่อกี้เลยนี่อ๋อไฟแดงกูไม่ได้ดูอ่ะอ๋อไฟแดงอันนี้ไฟแดงวอลินหน้าบ้านดีเนาะพุ่งออกมาเลยก็เห็นแค่ว่าอ๋อทำไมมันไม่หรอกเขาคนต่างจังหวัดเขาไม่ชินทางนี้ถ้าเราอยู่แถวนี้เราจะรู้ไงว่าใช่ถ้าเราอยู่แถวนี้คือเราจะรู้ว่าแบบแยกนี้มันหวาดเสียวหวาดเสียวมันเป็นคอขวดแล้วก็อ๋อเส้นนี้คือแบบอันตรายกลางคืนนะหมอแบบจะไม่อันนี้เลยเราไปดูรถมินิก่อนเนาะแวะไปดูมินิก่อนนะนะครับเนี่ยก็ให้เวลาขับขี่หรือว่าทำอะไรเงี้ยให้แบบเรามัดระวังกันหน่อยนะครับคือมันถึงที่หมายอยู่แล้วแหละแล้วโดยเฉพาะรถใหม่อ่ะนะครับเราไม่ต้องไปคิดว่านะครับว่าแบบมันต้องออกตัวแรงมันต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซิ่งมากนะคะไม่ต้องซิ่งมากเวลาเจอที่เกิดเหตุไม่ต้องไปมุงช่วยเขาใช่เราโทรเอาเลยนะครับเราก็ได้บุญแล้วได้ช่วยเขาแล้วใช่อย่างมากเราไปเราแตะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าแพทย์ไม่ให้เราแตะใช่คนน้องเมื่อกี้พ่อเขาเจ้ามาเป็นลมเลยเนี่ยใช่เป็นลมหมอก็ไม่ให้แตะลูกนะเพราะว่าเขาบอกว่ากระดูกพวกอะไรมันจะเคลื่อนใช่ดีที่สุดคือโทรหา1669เมมไว้เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยนะแบบกลัวเจอแบบบ่อยนะแบบว่าโทรรีบโทรเลยอย่างเงี้ยรีบโทรเลยถ้าเห็นรีบโทรเลยนะครับก็โทรตลอดเห็นแล้วแบบจะโทรทันทีนะครับคือเราไม่ต้องไปช่วยอะไรคนเกิดวันไหนมีเกณฑ์อุบัติเหตุคนที่ขับรถไม่ระวังนะครับคนที่ขับรถไม่ระวังขับรถประมาทนะครับจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าเกณฑ์อุบัติเหตุเนี่ยมันเราไม่สามารถที่จะมาทำนายเป็นดวงได้นะคะพี่แอมเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของความประมาทของมนุษย์นะคะไม่ได้เกี่ยวว่าเกิดวันไหนเดือนอะไรแล้วจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าจะตายเพราะว่าคนที่ดวงดีที่สุดนะคะก็ยังตายได้นะคะเพราะอะไรเพราะไม่มีความประมาทระวังในการขับรถนะครับแล้วก็นะครับคราวนี้คนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับที่หมอพูดบอกเมื่อกี้นะครับหมอบอกว่ากำลังวันพฤหัสอยู่แล้วรถชนนะครับวันพฤหัสนะครับ
อ๋อโทร1669ครับอย่าไปโทร191นะครับ191ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะฮะเพราะว่า1669เนี่ยเขาสแตนบายรอตลอดนะครับคนที่เกิดในพฤหัสนะครับเดี๋ยวหมอจูนก่อนนะแป๊บนึงสมองเบลอนะฮะโอ้เราต้องรีบกลับนะเดี๋ยวไปดูรถแล้วก็ไปเอารถเลยก็ได้ตอบพี่วันตอนนี้พลอยกำลังไลฟ์สดอยู่บอกแกรีดมาว่ามีเบอร์ของค่ายไหนอะไรอย่างนี้บ้างมึงบอกหน่อยมีเบอร์ค่ายไหนบ้างกี่เบอร์จะได้เลือกถูกอ่ะนะครับเดี๋ยวหมอต้องโอเคกินเวลาไปนานเลยนะครับโอเคคราวนี้นะครับคนนะครับที่เกิดในวันพฤหัสเนี่ยนะครับในช่วงนี้เนี่ยนะครับดวงนะครับมีเกณฑ์ที่จะนะครับได้เงินจากคำพูดหรือวาทศิลป์พูดเขาเรียกว่าพูดจาอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองนะครับพูดหาเงินนะครับจะได้แต่ให้ระวังนะครับเรื่องของคำพูดนะครับกับบริวารเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอย่าพูดให้บริวารเจ็บช้ำน้ำใจนะครับอย่าพูดให้ใครเจ็บช้ำน้ำใจนะอันนี้นะครับสิ่งสำคัญเลยคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับมีเกณฑ์นะครับจะได้พบรักนะครับจากการติดต่อหรือผู้ใหญ่ติดต่อให้หรือเพื่อนติดต่อให้นะครับจะมีเกณฑ์แบบนี้นะครับส่วนคนที่คบกับแฟนเนี่ยเขาบอกว่าความรักไปกันได้ตลอดสบายๆนะครับในช่วงนี้ไม่ค่อยมีเรื่องซีเรียสหรือว่าไม่ค่อยมีเรื่องทุกข์เท่าไหร่นะครับก็จะเป็นแบบเรื่องแบบว่าชวนกันไปทำบุญบ้างชวนกันไปเที่ยวบ้างอะไรเงี้ยครับพักผ่อนนะครับคนที่เกิดในวันพฤหัสแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยจะมีโชคลาภมากกว่าคนที่เกิดในวันอื่นๆนะครับโดยเฉพาะมีโชคจากนะครับมีโชคจากที่เราอยู่เช่นเบอร์ของโรงแรมทะเบียนรถนะครับมีโชคนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะบริเกิดในพฤหัสนะครับระวังเรื่องของบริวารนะครับพี่สาระวังมากๆเลยเพราะว่าคำพูดกับบริวารเนี่ยสำคัญนะครับมีเกณฑ์ที่จะแบบว่าคือลูกน้องอ่ะเวลาที่เราพูดอ่ะอย่าหักหานน้ำใจคนนะครับโอเคเขาอาจจะทำงานไม่ดีทำงานไม่ถูกใจเราไม่เป็นไรแต่ว่าอะไรที่ควรพูดก็คือพูดนะครับอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะครับคือบางทีเราใช้เขาอย่างเงี้ยคนเรามันก็ต้องมีอารมณ์แบบเหนื่อยบ้างท้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เหนื่อยบ้างท้อบ้างคนที่เกิดในวันศุกร์คราวนี้นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์มันไม่ได้อาจจะลืมบอกว่าให้ชวนคู่ครองหรือว่าชวนกิ๊กหรือว่าชวนอะไรก็ตามนะครับไปทำบุญนะชวนคนที่เรารักอ่ะนะครับไปทำบุญทำทานคราวนี้นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์คนที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีเกณฑ์นะครับคนที่เกิดในวันศุกร์มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานนะครับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานอาจจะเหนื่อยอาจจะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตนะครับแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นใครที่จะย้ายสถานที่ทำงานหรือเปลี่ยนธุรกิจใหม่นะครับคิดว่าจะเปลี่ยนดีไหมนะอะไรเงี้ยนะครับเปลี่ยนเลยนะครับมีโอกาสเขาเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีของชีวิตนะครับคือเขาเรียกว่าเป็นช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าช่วงครึ่งปีหลังนะครับสิ่งดีๆจะเริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของคนที่เกิดในวันศุกร์นะฮะใครที่จะสั่งซื้อตะกรุดนินกานะครับทักไปได้ที่ LINE AMFTAJ นะครับชวนกิ๊กไปนะฮะจริงๆมีแฟนคนเดียวมันดีที่สุดแล้วนะครับมีแฟนคนเดียวดีที่สุดนะครับอย่าไปมีกิ๊กเลยนะครับอันนี้ไลฟ์สดนะครับแบบเรียลมากเรียลไทม์นะครับสดจริงๆนะฮะมีเหตุการณ์แบบว่ารถชนอะไรก็มีเอ้ารถเขาซ่อมที่ไหนอูไหนอุพิสัตที่ไหนจะพาไปแถวแถวบ้านอีป่าอ๋อโอเคคราวนี้นะครับแล้วก็ให้ทำบุญนะครับให้ทำบุญสมมุติว่าเราเปลี่ยนแปลงยกย้ายหน้าที่การงานทำบุญเลี้ยงเจ้าที่เจ้าทางนะครับไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านนะครับจะดีมากๆเลยนะฮะจะดีมากๆเลยนะครับนี่คือแบบการทำบุญนะครับไหว้เจ้าที่ไหว้อะไรที่บ้านแล้วก็ใครที่แบบรู้สึกว่าวันศุกร์นะครับชีวิตรู้สึกติดขัดนะครับไม่ค่อยเฮงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแนะนำเลยนะฮะแนะนำว่าให้นะครับไหว้พ่อไหว้แม่นะครับไหว้บุพการีนะครับกราบเท้าท่านนะครับ
แล้วก็ขอพรจากท่านนะครับสิ่งดีๆจะเกิดกับเราครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยแฮปปี้แฮปปี้กำลังจะแฮปปี้นะครับกำลังจะแฮปปี้เพราะอะไรเพราะเราต้องเลือกเลือกความรักนะครับความรักคืออะไรคนที่ไม่ใช่จะออกไปจากชีวิตคุณจะทำสิ่งที่แบบเร็วๆให้คุณเห็นอะนะครับแบบประมาณว่าแม่งเร็วมากนะครับจนคุณไม่สามารถที่จะคบต่อได้นะครับนี่คือคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับคนที่เกิดในวันเสาร์แล้วคุณจะเจอคนใหม่นะครับเป็นคนที่ใช่กว่าเป็นคนที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีคุณค่านะครับคนที่เกิดในวันเสาร์ให้เลือกคนที่เห็นคุณค่าของเรานะครับไม่ใช่เลือกคนที่เห็นแค่เราเป็นของตายตัวสำรองหรือคนที่นึกถึงเราเวลาที่แบบไม่มีใครนะครับจงเลือกเขาคุณจะตัดสินใจได้สำเร็จนะครับในเรื่องของความรักส่วนนะครับคนส่วนในเรื่องของการเงินการเงินดีมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับมีเกณฑ์ได้ลาภเล็กๆน้อยๆจากคนที่เมตตานะครับแต่คนที่เมตตาเรานะฮะทำตัวให้มันน่ารักน่ารักนะครับแต่ว่าช่วงนี้เป็นห่วงมากก็คือในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับอาจจะเหนื่อยอาจจะเพลียอาจจะเครียดนะครับคนที่เกิดในวันเสาร์แล้วก็อาจจะทำงานหนักไม่มีเวลาได้พักผ่อนนะครับยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองการทำบุญก็วันเสาร์ก็ไปทำตามอัธยาศัยตัวเองนะครับเพราะว่าคนที่เกิดในวันเสาร์เขาเป็นพวกประเภทแบบทำบุญไม่สร้างภาพอยู่แล้วนะฮะทำบุญก็คือทำบุญเขาทำด้วยใจอยู่แล้วนะครับก็เลยว่าไม่ค่อยห่วงเรื่องการทำบุญของคนที่เกิดในวันเสาร์เท่าไหร่นะครับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แต่ดูแลในเรื่องของสุขภาพนะครับจะดีที่สุดนะฮะความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์จะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าคืออ๋อเมื่อกี้หมอลืมพูดเรื่องความรักคนที่เกิดในวันศุกร์น่ะนะครับมันยังเลือกไม่ได้หรอกนะครับความสัมพันธ์ของคนที่เกิดในวันศุกร์คือคลุมเครือเพราะตัวเองทั้งนั้นนะครับคลุมเครือเพราะตัวเองฉะนั้นแล้วนะครับก็พยายามใช้ชีวิตให้มันมีความสุขสบายๆนะครับอย่าไปซีเรียสกับความรักเลยอะไรมากเอาเรื่องการงานให้มันจบก่อนนะครับวันศุกร์เพราะว่าการงานแย่นะครับการงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันศุกร์อ่ะคนก็เข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆแหละนะครับสำหรับคนที่โสดนะครับเอาเรื่องทำมาหากินก่อนนะครับหากินก่อนให้มันรอดก่อนนะครับไม่ใช่จะเอาแต่ความรักนะฮะในทุเรียนยังไม่มีนะครับตอนนี้ไม่ได้อยู่ศรีสะเกษนะครับตอนนี้เข้ามาที่อุบลนะครับความมันไม่ค่อยมีเวลาไปเดินมันร้อนนะครับร้อนมากไม่ได้ไปสวนทุเรียนนะคะไม่ได้ไปสวนทุเรียนเป็นงานทุเรียนภูเขาไฟคือเป็นเทศกาลนะครับมันจะเป็นงานแบบในโดมใหญ่ๆแล้วมันอากาศร้อนมากนะฮะก็คุณดีก็ทำงานอยู่ในนั้นแล้วก็อย่างน้องหมอก็คือเข้าไปหาตอนเย็นอะไรเงี้ยตอนบ่ายเงี้ยนะครับโอเคตอนนี้กลับมาอุบล นะครับไปทำธุระรสชาติเหมือนทั่วไปปะรสชาติมันก็อร่อยกว่าทั่วไปแต่มันไม่ได้เป็นทุเรียนแบบคือยังไงล่ะมันก็เหมือนกับทุเรียนที่แบบว่ามันไม่ขมไม่มีกลิ่นฉุนน่ะนะครับแต่ถ้าถามว่าตอนที่กินทุเรียนระยองกับทุเรียนศรีสะเกษรสชาติเหมือนกันไหมรสชาติมันก็เหมือนกันก็คืออร่อยเหมือนกันนะคะมันไม่ได้แตกต่างกันความอร่อยของทุเรียนแต่เพียงแค่ว่ามันเป็นหมอนทองมันก็เลยไม่ฉุนแค่นั้นเองนะครับแต่ถามว่าอร่อยไหมคือมันละมุนมันก็ทุเรียนอ่ะมันก็อร่อยอยู่แล้วเลยเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ขมไม่เหม็นอะไรเงี้ยมันแยกไม่ออกหรอกแต่ว่ามันก็คงจะเป็นแบบเขาก็ตั้งชื่อขึ้นมาเนาะให้มันดูน่ากินอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าถามว่ามันเหมือนกับทุเรียนที่อื่นไหมมันก็เหมือนกันนะครับเพียงแค่อาจจะดีกว่าตรงที่แบบกลิ่นมันไม่ฉุนแค่นั้นนะครับไม่ฉุนแรงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอาไว้นานๆก็ฉุนนะแบบเมื่อเช้ารู้สึกชุนไหมอยู่ในรถที่เปิดประตูทิ้งไว้ใช่ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าถ้ามันสุกอ่ะมันเหม็นอยู่แล้วแหละนะครับสุกเหม็นมากสุดๆมันก็เป็นเหมือนทุเรียนแบบทั่วไปอะครับแต่ว่ามันก็แบบมีใบเซอร์ว่าโอ้ยนี่ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษอะไรประมาณนี้ปลูกในดินภูเขาไฟนะฮะเหมือนทุเรียนทั่วไปกลิ่นมันไม่แรงใช่ครับกลิ่นมันไม่แรงถ้าถามว่ากลิ่นทุเรียนระยองมันอร่อยมันก็อร่อยนะเพราะว่าหมอไประยองมันก็เหมือนกับทุเรียนระยองอ่ะมันก็แล้วแต่ลูกเนาะมันก็แล้วแต่ลูกนะครับบางลูกมันก็ขมจนกินไม่ได้ทุเรียนสีเกตเหมือนกันบางลูกก็ขมจนกินไม่ได้บางลูกก็หวานอร่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะคัดแต่ลูกที่พรีเมียมมาแล้วคือลูกหวานๆอ่ะ
มาในงานเขาจะคัดแบบดีมาใช่ถ้าอยู่ในงานคือเขาจะคัดรูปที่มันดีๆมาอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับก็วันเสาร์สรุปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้หมอขอไปทำธุระก่อนนะคะใครที่สอบการงานนะครับพี่หมอเค้กพูดไปแล้วนะคะพูดไปแล้วอ่ะสำหรับใครที่ติดตามนะครับก็ใครที่มาไม่ทันก็สามารถกดดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับวันเสาร์พูดไปแล้วนะครับเรื่องของการงานจะบอกว่าการงานมันเยอะมันเหนื่อยนะครับไม่รู้ว่าจะพูดการงานวันเสาร์ยังไงเพราะวันเสาร์เนี่ยเขามีงานมีอาชีพของเขาอยู่แล้วคือไม่ได้มาห่วงเรื่องการงานอะไรมากมายนะคะเพราะว่าการงานคือวันเสาร์เนี่ยเขาจะต้องรับภาระหนักเหนื่อยตลอดปีนะครับอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นห่วงเรื่องของสุขภาพมากกว่าโอเคไหมครับใครที่จะสั่งตระกูลนินการนะครับสั่งไปได้เลยนะครับพี่ลาย AMFTAJ นะครับหมอขออนุญาตไปทำธุระก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับไลฟ์สดหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายไปแล้วสวัสดีค่ะ